ะเมื่อเราใจหายเมื่อเราใจหายนะก็อยากให้เขามีสาขาหนึ่งให้เขาอยู่ได้คลังพาซ่าอังสดางห้างท้องถิ่นระดับตำนานเมืองย่าโมต้องปิดกิจการอย่างถาวรตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนี้เป็นข่าวร้ายสำหรับพนักงานหลายร้อยชีวิตที่ต้องตกงานและเป็นเรื่องสะเทือนใจสำหรับพนักงานที่ทำงานกับห้างนี้มานานค่อนชีวิตหลายคนรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ที่นี่ให้ทุกอย่างในชีวิตมีรายได้เลี้ยงครอบครัวมีบ้านมีรถและได้ส่งเสียลูกเรียนจนจบปริญญาเช่นเดียวกับนางธนพรเจริญปลุกอายุ56ปีหัวหน้าแผนกอาหารสดซึ่งทำงานมานานกว่า40ปีนางธนพรบอกว่ารู้สึกใจหายเป็นอย่างมากเหมือนตกจากตึกระฟ้าเมื่อได้รับข่าวว่าห้างต้องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปรักและผูกพันกับคลังพาซ่ามากทำงานอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตไม่เคยเปลี่ยนงานไปไหนเธอทำงานที่นี่นับตั้งแต่คลังพาซ่ายังเป็นร้านขายเครื่องเขียนชื่อคลังวิทยาจนเติบโตมาเป็นห้างสรรพสินค้าในปี2529แต่เฒ่าแก่ก็เคยบอกกับพนักงานว่ากิจการมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาในวันที่เขามีกำไรก็ดูแลพนักงานเป็นอย่างดีไม่เคยทอดทิ้งตั้งแต่รุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นลูกในปัจจุบันเห็นข่าวว่าเราจะมีการปิดตัวของห้างป้าทำงานที่นี่เท่าไหร่คะกิ๊บก็40กว่าปีแล้วเนาะโอ้ทำงานละตั้งแต่ครั้งตั้งแต่รุ่นพ่อตั้งแต่ท่านประธานยังอยู่เนาะตั้งแต่รุ่นพ่อเนาะวันนี้เนี่ยวันนี้เราคิดว่ามันจะมาถึงไหมว่าไม่น่าคิดนะเพราะว่าเราผูกพันกับมันนะเนาะอยู่นี่มานานนะอยู่มานานมากใช่นานมากนี่ความรู้สึกเราตอนนั้นเป็นไงฮะก็ใจหายนะใจหายแบบเราผูกพันอยู่ตรงนี้มากเราอยู่มานานเลยเนี่ยผูกพันหลายหลายแผนกเราอยู่หลายหลายแผนกความผูกพันมันก็มีอะเนาะเหมือนเป็นบ้านเราใช่เนาะมาเช้าก็มาทำงานที่นี่คือชีวิต30กว่าปีนี้ไม่ได้เปลี่ยนงานไปบริษัทอื่นเลยไม่ได้เปลี่ยนงานไปไหนเลยจะอยู่แต่ตรงนี้แล้วก็คือบริษัทก็ให้เราทุกอย่างอะเนาะในยามที่มีความเจริญอะไรเงี้ยความเติบโตของเขาอะเขาก็ได้ช่วยเหลือพนักงานทุกอย่างเลยเราก็มีบ้านลูกเรียนจบอะไรเงี้ยเราก็อยู่ตรงนี้ตลอด